ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเรากลับมาพบกันกับการแคสเกมบน Play 4แบบ No Cut No Script เล่นกันสดๆเลยในเกม Dark Souls 2จากพาร์ทที่แล้วไม่รู้พาร์ทที่เท่าไหร่เหมือนกันจำไม่ค่อยได้เราจะจัดการบอสแล้วมันหยุดอยู่ในห้องของบอสนะครับแล้วเราก็ไปกันต่อเลยเอาเลยสำหรับที่เราไปต่อคือต้องผ่านประตูนั้นแต่เรายังอยากต้องไปมาทางนี้ก่อนทำไมในส่วนของจะมีกองไฟอยู่ตรงนี้กองหนึ่งครับก่อนจะไปกองไฟอยู่กองถ้าอยากสำรวจก็แก้คำสาปให้ตัวเนี้ยแล้วก็เข้าไปสำรวจกองไฟเลยแต่เราเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะสำรวจไปเราก็ยังเข้าไม่ได้เพราะข้างบนเป็นประตูสำหรับฮัลโหลหรืออันเดสเท่านั้นครับที่จะเปิดได้เราอยู่ร่างคนยังเปิดไม่ได้ไว้เป็นอันเดสแล้วค่อยมาเปิดกันนี่เราไปก่อนมาแล้วประมาณตัวนี้มานี่เราเป้าหมายของเราคือมาหาราชาแวนดิตตามที่ได้บอกแซมมาเราตามดูกันว่าเราจะได้เจอเขาหรือไม่ครับครับก่อนหน้านี้เราเจอเขามาครั้งละคุยกับเขาหน่อยคุยไปเรื่อยๆครับตอบแนะนำเลือกตอบเย็ดตอบตกลงดีกว่านะครับเพราะจะมันจะเชื่อมโยงไปยังฉากจบอีกแบบหนึ่งของเกมไปด้านในครับจะเป็นห้องมืดสักหน่อยใครจะถือคบไฟเข้ามาก็ได้เข้าไปเลยนะมันตัวนี้ก็พยายามก้าวข้างหลังแล้วหนึ่งแบบก็ตายแล้วตัวไม่ต้องเลยมากอ้อมนี่โอ้ มันรู้ทันแฮะกลัวเรามีของเถื่อนฝันไปเลยฝันอย่างเดียวโอเคมีศัตรูฝังอยู่เป็นเอาใช้โล่ฝันให้มันตื่นก่อนไม่ตื่นฮะ
โอเคตื่นละตรงนี้มันโอ้ตรงนี้มันจะกันเราเรามีของเถื่อนฝันแรกเลยโอเคฝันแรกเรียบร้อยสำหรับประตูข้างหน้าจะเป็นแม่มดใช้เวทนะฮะแนะนำเราส่องไกลก่อนตัวนี้มันดอกคาถาเวทมนต์ด้วยครับสามารถเอาไปใช้กับเวททั้ง3สายได้เลยในคาถาอันเดียวแต่มันจะเป็นแรร์ไอเทมสักหน่อยครับดอกย่างนิดหนึ่งใช่ป่ะมันจริงไอเวทนี้มันก็ไม่ได้ล็อกอะไรมากครับมันแค่ล็อกสตามิน่าเราเป็นเฉยๆก็ได้ไหมเดี๋ยวลองดูมันทำไม่เสียนะไม่เยอะเท่าไหร่ครับมันเป็นเวทล็อกสตามิน่าแค่นั้นล็อกสตามิน่าเราจะเป็นแทงสบายเลยเดี๋ยวต่อก็ยาวไปครับเข้าผ่านมาห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สามห้องนี้จะมีเสียงคนทักอยู่เราขึ้นไปดูข้างบนใครทักเราโอเคสำหรับห้องนี้จะค่อนข้างพิเศษหน่อยคือห้ามใช้คบไฟนะครับไม่งั้นมีปัญหากับพวกเนี้ยมาล่าเราคือ NPC หนึ่งตัวโอเคแล้วคนนี้ก็ขายไอเทมเหมือนกันนะมีเวทมนต์ให้ด้วยนิดหน่อยเขาไปเรื่อยๆนะครับซื้อของแล้วมีกับตรงนี้ไอเทมจะซื้อก็ได้นะเหมือนเดิมเขาเรื่อยๆเขาจะบอกว่าเหมือนจะเคยพบคิงเบนดิตอยู่ด้านในครับมาแล้วเราอยู่ด้านในสุดแล้วมาแล้วเราก็ลองไปดูกันด้านในสุดหรอเฮ้ยมาเราลองไปตรงนี้ไปเก็บไปเทมกันก่อนถือว่าจะมีศัตรูออกมาทวงเราบ้างด้วยมีแล้วก็ขึ้นยาวเลยโอเคจะไปทำให้เรากลับกันเลยขึ้นยาวโอเคผ่านหมอกไว้พอแล้วยืดไปก็ยืดไปก็พอคราวนี้โอเคเจอของไฟละเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มาต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปดูมา ไปเว้ย